ดีครับผมมานพินครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ตรงนี้อยู่ที่บ้านอีต่องนะครับตำบลปิล็อกนะฮะทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็ตรงนี้เป็นอีต่องโฮมสเตย์นะครับผมก็มาพักที่นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นไปรษณีย์ปิล็อกนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาพม่ามีแผนที่ท่องเที่ยวบ้านอีต๋องด้วยก็ตรงนี้มีป้ายนะครับกุ้งแห้งอันดามันปูทะเลอันดามันปลาหัวยุ่งหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมมีปลาหรือมีปูอยู่ในภูเขาอย่างนี้นะครับรอบข้างเป็นภูเขาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไปทางด้านเนี่ยจะมีชายแดนไทยพม่านะครับห่างไปแค่1กิโลเมตรนะครับก็ถึงชายแดนแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยประมาณสักไม่ถึง100โลก็จะมีเป็นทะเลอันดามันนะครับก็จะถึงทะเลอันดามันฮะแล้วก็มีอาหารทะเลมาจากพม่ามาจากฝั่งนู้นนะครับนี่ครับก็เป็นตรงกลางของหมู่บ้านนะครับมีร้านอาหารร้านกาแฟมีแมวด้วยเมียวเมียวเมียวโหรับแขกเหลือเกิน อ้วนมากเลยครับเนี่ยเมียวเมียวเมียวนู่นครับสุดหมู่บ้านเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้านนู้นต่อครับตรงนี้ก็ป้ายไปโรงหนังทรายทองกรามานะครับโรงหนังเก่าสมัยที่ยกเหมืองแร่อย่างเฟื่องฟูนะครับสะพานเหมืองแร่แล้วก็ตลาดสดบ้านอีต่องนี่ครับตลาดสดแล้วก็สะพานโอ้ร้านเป็นไม้คลาสสิกอ่ะโอ้นี่อากาศเย็นนะครับเนี่ยยิ่งใกล้น้ำยิ่งเย็นก็เป็นตลาดสดมีร้านของชำอยู่ไม่กี่ร้านนะฮะมีห้องแถวไม้ยังประตูไม้อยู่มีป้ายงานสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเมืองแร่ที่ปีล็อกปีที่76เมื่อมกราคม7ที่ผ่านมาตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้ลมพัดเย็นมากเลยครับเนี่ยวันนี้กลางเดือนกันยานะครับอากาศเย็นสบายมีของกินเล่นขายเพียบนี่ครับสะพานมีเสียงน้ำด้วยอ๋อตรงนี้คงทำหน้าที่เป็นฝายน้ำล้นด้วยนะครับนี่ก็ได้ยินเสียงน้ำเดี๋ยวโอ้ตรงนู้นเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเคยเป็นร่องรอยการทำเหมืองแร่มาก่อนนะครับอากาศเย็นสบายมากเลยครับที่บ้านอีต่องนะครับ